วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast การทางพิเศษเดือดมีมล้อ Welcome to Apex 2022คู่เอาผิดฐานนำข้อมูลเข้าอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ทางการเสียหายเพราะมีโลโก้ทางการอยู่ด้วยถามจริงมีใครเชื่อว่าภาพตัดต่อล้อเลียนนั้นทำโดยการทางพิเศษทุกคนรู้ว่าเป็นมีมตลกขบขันประชดประชันการขายภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทยคงมีแต่ฝ่ายกฎหมายทางการที่คิดว่าคนไทยโง่จริงโง่จังจนเชื่ออย่างนั้นได้เอเปก 2022ประยุทธ์ต้อนรับผู้นำโลกแม้ไบเดนไม่มาไปงานแต่งหลานดีกว่ารัฐบาลก็ยังหน้าบานเป็นกระด้งเรียกร้องคนไทยร่วมมือร่วมใจเป็นเจ้าภาพใครมาถึงเรือนชานให้ต้อนรับกวาดขยะซุกใต้ผมเรื่องอัปลักษณ์ในบ้านไว้คุยกันทีหลังให้แขกเรือกลับไปก่อนเสียดายว่าการเรียกร้องความเป็นไทยในพ.ศ.นี้ไม่เวิร์กอีกแล้วโลกออนไลน์ลุมแซะล้อเลียนจับผิดภาคประชาสังคมออกมาต้าน BCG ฟอกเขียวขณะที่ม็อบราษฎรก็ออกมาประจานความไม่ชอบธรรมของประยุทธ์และการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งตำรวจไทยโชว์ฝีมืออดผู้นำโลกทันใดบุคคลที่พักสามนักศึกษามุสลิมไม่พบสิ่งผิดกฎหมายก็ยังคุมตัวไปโรงพักโดยอ้างว่าสงสัยจะขอความไม่สงบปฏิกิริยาต่อรัฐบาลในการจัดเอเปกครั้งนี้มี3ระดับด้วยกัน1คือในแง่ของเนื้อหา BCG เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งภาคประชาคมฉีกว่าฟอกเขียวนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเช่นการปลูกป่าก็ทำโดยบรรษัทยักษ์ใหญ่เพื่อขายคาร์บอนเครดิตคนส่วนใหญ่อาจยังไม่เข้าใจรักโลกรักป่าสมัยนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกระแดะ CSR แต่ด้วยกติกาโลกร้อนคาร์บอนเครดิตใช้แลกใช้ขายได้เรื่องดีใช่ไหมดีแต่มันมาหลังจากคสช.ทวงคืนผืนป่าไล่จับชาวบ้านเปลี่ยนอัตราส่วนแผนที่ไม่ยอมพิสูจน์ว่าทำกินมาก่อนประกาศเขตป่า2คือการรณรงค์เรื่องสิทธิที่จะชุมนุมประท้วงคัดค้านไม่ว่าเรื่องใดก็ตามคัดค้านข้อตกลงเอเปกประนามรัฐบาลไทยประท้วงสีจิ้นผิงประท้วงปูตินประท้วงไบเดนและอื่นๆไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามมันเป็นเรื่องปกติในการประชุมระดับโลกในประเทศอารยะยิ่งอารยะยิ่งมีม็อบซึ่งเท่ากับอวดโลกว่าเคารพสิทธิมนุษยชนแต่รัฐบาลไทยดอนปรมัตถ์วินัยกับอยากเห็นเอเปกสงบราบคาบเหมือนประชุมอาเซียนซัมมิตที่กัมพูชาแง่ละครับศาลกัมพูชายุบพรรคฝ่ายค้านคนต่อต้านรัฐบาลถูกกวาดจับตำรวจไทยซ้อมรับมือเหตุไม่สงบแทนที่จะเป็นผู้ก่อการร้ายกลายเป็นคนมาประท้วงชูป้ายมาคนเดียวโดนตำรวจหิ้วไปในทันใดสำนักข่าวแห่งหนึ่งเอาภาพไปลงเพจคอมเมนต์มาเป็นร้อยคอควายการประท้วงเป็นสิทธิ์เป็นเสรีภาพตราบใดที่ยังไม่ได้ทำร้ายใครประท้วงยังไงก็ไม่สามารถเข้าถึงตัวผู้นำต่างชาติแต่ตำรวจไทยอ่อนไหวขนาดใส่ชุดหมีภูก็ไม่ได้ 3. เรื่องที่คนทั่วไปมีอารมณ์ร่วมมากที่สุดคือเปลือกหรือปลอมแหละดูออกซึ่งหากใช้คำพังเผยไทยก็มาครบขี่ช้างจับตั๊กแตนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำผักชีโรยหน้าแต่ใช้วาทกรรมใหม่ผักชีออร์แกนิกน้ำพริกฟิวชั่นสาระการประชุมคนไทยได้อะไรมีผลดีต่อเศรษฐกิจปากท้องอย่างไรประชาชนมีส่วนร่วมน้อยมากซึ่งว่ากันตามความจริงก็ไม่มีอะไรเอเปกเป็นการรวมตัวหลวมๆเพื่อเจรจาการค้าเสรีแบบทวิภาคีไม่ได้มีข้อตกลงสำคัญแบบ G20 หรืออาเซียนซัมมิตบางคนเปรียบเทียบว่าเหมือนผู้นำโลกมากินข้าวเย็นหลังการประชุมสำคัญ2ครั้งในภูมิภาคนี้แต่รัฐบาลประยุทธ์จัดใหญ่เวอร์วังขี่ช้างหน้ากะละมังสั่งหยุดงาน3วันปิดถนนปิดพื้นที่ใช้เจ้าหน้าที่ 25,000 นายกวาดถนนล้างท่อตกแต่งกวาดหมาแมวจรจัดคนจรจัดไม่ให้ต่างชาติรำคาญตาโภชนาอาหารวิวัฒนาราที่อย่าว่าแต่คนจนคนชนบทคนชั้นกลางก็ไม่มีวาสนาได้ชิมถ้าเป็นโลกเมื่อ 10-20 ปีก่อนอาจไม่เท่าไหร่แต่นี่พ.ศ.นี้โลกออนไลน์รู้ทันเบื่อหน่ายวัฒกรรมที่ประดิษฐ์ประดอยโดยรัฐราชการและออร์แกไนเซอร์เขารู้กันหมดแล้วล่ะว่ารัฐราชการไทยเชี่ยวชาญงานอีเวนต์
หาถ้อยคำหรูๆมายัดปากประยุทธ์ราชการไทยที่ประกาศสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติใต้มาตรา44ย่อมสามารถฉกฉวยวาทกรรมมาใช้ได้ทั้งโลก BCG สีเขียวชีวภาพและอื่นๆอันที่จริงไม่ว่าประเทศไหนเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกก็มักมีการทำอาหารประจำชาติการแสดงประจำชาติมาต้อนรับเพื่อขายซอฟต์พาวเวอร์แต่ทำไมรัฐบาลประยุทธ์ถูกจิกกัดเกียรติประยุทธ์ชังชาติไม่ใช่หรอกครับมันเป็นความเอียนเลี่ยนต่างหากรู้ทันจนเลี่ยนกับความเป็นไทยแบบผักชีซ้ำยังดูเหมือนจะมีอเจนดาปลุกชาตินิยมรักหน้าภูมิใจคลองโอ่งอ่างมาแวดล้อมประยุทธ์ในโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งกันนั้นก็ไม่ใช่ประยุทธ์โลกยุคนี้พ.ศ.นี้รัฐบาลไหนจัดงานแบบนี้ก็โดนเหมือนกันประชาชนไม่เห็นประโยชน์จับต้องได้เป็นรูปธรรมเห็นแต่น้ำพริกเต็มแม่น้ำเห็นผู้นำหน้าบานเป็นกระโถนเห็นแต่เปลือกที่อวดอ้างคนทั้งหลายก็ร้องพร้อมกันว่าปลอมแหละดูออกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ